สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำไข่เค็มของเราและไข่เป็ดสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำไข่เค็มโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำต้มคือทำง่ายๆนะครับก็จะได้ไข่ที่แดงมากดูไปเลยนะครับวิธีทำ